ไปชายหาดจอมเทียนครับนะตอนเย็นๆจะมีร้านนั่งชิลเขาเอาเตียงผ้าใบไปตั้งร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการเอาไฟประดงประดับเอาไว้ตามต้นมงต้นไม้แต่ที่สำคัญมันอยู่บนชายหาด มันห่างจากน้ำทะเลเพียง1เมตรเท่านั้นคำถามคือมันผิดหรือเปล่ามันก็ต้องผิดสิเป็นการลุกล้ำเข้าไปแล้วก็ทำลายทัศนียภาพเนี่ยต่อฟงต่อไฟเองนะเออเสร็จสับเลยนะเออเดินสายอย่างนั้นอย่างนี้คือตอนเย็นมันคงจะบรรยากาศดีแหละชิวๆไปนั่งจิบอะไรตรงนี้แต่ว่ามันเป็นที่ของชายหาดไงไม่อยากจะบอกว่าเคยเห็นแบบนี้ที่ชะอำเหมือนกันมีใช่ไหมฮะเออกำลังคิดแบบเนี้ยนะครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกทนไม่ไหวต้องเอาซะหน่อยนะนายอุดมสุวรรณคณะนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่1ก็พาทีมข่าวลงไปดูซิร้านนั่งชิลตรงนี้อยู่ที่บริเวณชายหาดนาจอมเทียนหมู่1ตำบลนาจอมเทียนที่ชลบุรีนะเขาบอกว่ามันมีการเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปตั้งเอาไว้สร้างเอาไว้ต่อเติมรุกร้ำชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนะจากการตรวจสอบพบว่าร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับนะฮะแล้วก็จะเปิดให้บริการช่วงเย็นถึงค่ำก็จะมีรถมินิทรัคนะฮะเป็นร้านค้าจัดพื้นที่ให้ลูกค้าไปนั่งชิลๆนำหินไปตั้งกองๆกันนะเอาหินเนี่ยมากั้นขอบทรายเอาไว้ปรับเป็นพื้นที่ชายหาดส่วนตัวซะอย่างนั้นนี่เอามาตั้งเองเลยครับนะฮะห่างจากแนวคลื่นแค่1เมตรเท่านั้นนี่ทำเองอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะแล้วก็เอาโต๊ะเนี่ยก็เอาเก้าอี้เนี่ยมาจัดเรียงเป็นแนวให้ลูกค้านั่งจิบกันอย่างสบายใจแถมมีการเดินสายไฟเองด้วยนะไปติดตามขอบปูนแล้วก็ต้นไม้ตอนกลางคืนมันก็จะห้อยสวยงามอะไรแบบนี้นะฮะครับกลางวันก็จะเอาผ้าใบมาคลุมอุปกรณ์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้องเรียนเยอะว่าร้านชิวอันเนี้ยร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีใบอนุญาตเลยแล้วก็ลุกล้ำไปในชายหาดในทะเลนะฮะเคยจับกุมไปแล้วหลายครั้งแต่พอเรื่องเงียบก็ตั้งอีกนะพอออกไปตรวจสอบเนี่ยก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไปช่วยหน่อยเขาสุดทนกับพฤติกรรมนี้เห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่คำนึงถึงผลกระทบและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและธรรมชาติที่มันสูญเสียไปทั้งเตือนทั้งจับทั้งส่งโรงพักนะครับแล้วก็ส่งช่วยบูรณาการจับนะครับก็ยังดื้อดึงทำกันอยู่อีกครับนะครับแล้วเจตนาเนี่ยก็คือผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับในทีมงานหมู่หนึ่งนะครับพร้อมผู้ช่วยเนี่ยดูแลเสมอเอาใจใส่ครับแต่ไม่คิดว่าคือหันหลังไปมาแป๊บเดียวเนี่ยเพียงไม่กี่วันสามารถได้ก่อแล้วทำกันขนาดนี้ครับคือมาทิ้งขี้ไว้ชัดครับแล้วก็ไปถามว่าคุณเห็นผลประโยชน์แต่แค่นี้ครับทำลายสิ่งแวดล้อมชาติบ้านเมืองแล้วจะอยู่ได้ไงน่าเห็นใจนะพูดยากเนาะจับแล้วพอค่อยหลังไปเสร็จปุ๊บก็มาอีกจับแล้วก็มาอีกแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่พบผู้กระทำผิดตอนที่ไปจับหมายถึงว่าไม่เจอตัวบุคคลก็ตามทีเพราะว่าเป็นช่วงปิดร้านแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเปิดอีกแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดำเนินการอีกเดี๋ยวเขาจะเอาใหม่จะจับกลุ่มอีกตามกฎหมายคือเปิดอีกก็จับอีกอ่ะดูซิว่าจะมาเปิดได้อีกกี่ครั้งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะเออเอาไปนั่งชิลตรงจุดที่มันถูกกฎหมายดีกว่าใช่ค่ะเนาะถ้าโดนจับครั้งต่อไปโทษต้องหนักขึ้นนะค่ะเออนะ